ในตำนานหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะบังเหียดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยช่วยเฮ้ยคนเงียบใจแล้วคนโน่ Sorry as DJสวัสดีครับสิบเงียทุกคนนะผมไม่ใช่โยวัสดุวันนี้ครับผมโยวัสดุสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมที่ช่องบางเงียดเซียนว่าวนะครับน้องๆสำหรับฤดูนี้เป็นฤดูการว่าวและก็ทุกคนที่เป็น FC บางเงียดก็จะได้เห็นบางเงียดในเซียนว่าวในปีที่แล้วมาแล้วนะผมและปีนี้บางเงียดก็จะมาเริ่มทำการเล่นว่าวนะครับตามฤดูการเพราะว่าช่องบางเงียดนี้จะทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเล่นตามฤดูกาลต่างๆไม่ว่าจะเป็นยุค90ยุค80ยุค53ยุค E950ทุยไม่ใช่ซาบาราเฮ้ ทุกคนสำหรับคลิปนี้มังเอียดก็จะพาน้องๆมาตามหาว่าวในตำนานซึ่งปีที่แล้วมังเอียดก็ได้ทำมันสูญหายไปมันเป็นว่าว2ห้องอีสานใต้นะครับถ้าใครได้ดูแล้วคลิปก็จะขึ้นอยู่แถวๆนี้แหละถ้าไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นถ้าขึ้นก็ขึ้นนะทุกคนเพราะว่าว่าว2ห้องอีสานในตำนานอ่ะมันเป็นว่าว FC ครับที่เอามาให้บางมาดแล้วก็บางเอียดขโมยไปเล่นแล้วก็มันก็พังขาดสูญหายไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาตามดูกันว่าผ่านไป1ปีมันจะยังอยู่หรือเปล่าถ้ามันอยู่บางเอียดก็จะได้ออกมาเล่นให้น้องดูแต่ถ้าไม่อยู่ก็ไม่อยู่ทุยสวยฉะนั้นมาพร้อมกันแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งทุกกดซิงและตามมารับชมเลยทุกคนเย้เดี๋ยวบางเอียดจะพาน้องๆมาตามหาแต่ที่บางเอียดได้สำรวจแล้วบางเอียดก็ได้เห็นแล้วแหละว่ามันน่าจะมีนะเพราะว่าปีที่แล้วมึงก็จะมาเล่นว่าวแถวๆนี้ใช่ไหมทุกคนถ้าทุกคนจำมันได้ใช่ไหมมึงจะมาเล่นว่าวแถวนี้เพราะที่นี้เป็นสนามว่าวที่เราก็ได้เล่นกันมาตลอดทั้งปีทั้งชาติแล้วทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเจอว่าวสองห้องในตำนานหรือเปล่าเพราะว่าปีที่แล้วมึงเหยียดเฮ้ยทุกคนเฮ้ยช่วยเฮ้ยก้อนมึงเจอแล้วก้อนโน่นโค้ดเห็นไหมโอ้มึงเจอแล้วว่าวในตำนานมึงพาไปดูนี่ทุกคนมันยังอยู่นี่โอ้โหมันคือว่าวในตำนานนะทุกคนนี่มันจะชี้น้องๆดูนี่เฮ้มันคือว่าวในตำนานนะทุกคนเดี๋ยวมันจะพาน้องๆมาดูนี่นะครับนี่ทุกคนโอ้โหมันจะต้อนแสงนะทุกคนเดี๋ยวมันจะเอาลงมามึงเห็นว่ามันน่าจะเอาลงมาไม่ยากนะทุกคนเพราะบังเหียดสูง180เงียดก็เอาถึงเงียดมาทุกคนเดี๋ยวหลายๆคนก็เข้ามาเม้นหลาวเลยเมื่อบังเหียดเอามาวางไว้ต้นไหนหลาวบังเหียดไม่ได้เอามาวางไว้นะทุกคนเพราะบังเหียดจะมาวางว่าน้องๆดูเลยไหมทุกคนเดี๋ยวบังเหียดจะให้ดูสภาพมันก่อนนะโอ้โหมันนานมากแล้วทุกคนนี่ทุกคนมันนานมากแล้วนะแล้วก็มันเป็นว่าวในตำนานจริงๆนะทุกคนดูสภาพของมันคือเก่าแล้วทุกคนเก่ามากเลยทุกคนดูโอ้โหหมอดขึ้นแล้วทุกคนกระดูกหมอดขึ้นแล้วเดี๋ยวมึงจะมาขี้หางให้น้องดูก่อนขี้หางก่อนน้องพริกขี้หางทุกคนออกค่อยขี้ตอนบนดีกว่าเมื่อมึงได้ว่าวแล้วมึงต้องมาเชือกหลายทุกคนถ้านั้นไม่มีเชือกเดี๋ยวเราเล่นไม่ได้แต่มึงเหยียดจำได้ว่าปีที่แล้วมึงเหยียดเอาเชือกมาแอบไว้ที่แห่งหนึ่งนะครับใต้ต้นไม้ดึกดำบรรพ์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันยังอยู่หรือเปล่านะบนโอ้ไม่นะพระเจ้ามันก็ตั้งมาอยู่ตรงนี้อีกแล้วทุกคนมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะมึงเหยียดเพิ่งเอามาตั้งไว้เล็กเดียวทุยมึงเหยียดไปเดี๋ยวเรามาขึ้นหัวมึงเหยียดแล้วเรามาดูไปพร้อมๆกันว่ามันจะขึ้นดีหรือเปล่าทุกคนมาเงียดทิ้งหมวกลงเพราะน้องๆก็จะได้เห็นความหล่อของมึงเงียดนี่เพราะมึงเงียดหล่อมากสวยมาทุกคนขึ้นหัวมึงเงียดเลยสุนันท์ริมเงียดก่อนโอเคได้มาเห็นว่ามันน่าจะขึ้นดีแหละเพราะตัวนี้อ่ะมันเป็นว่าโอ้ดูธนูขนาดผ่านไปหลายปีแล้วธนูมันยังดังเหลือเลยทุกคนนั่นโอ้โห
โอ้โหหมายว่าต้องขึ้นดีแน่เลยนะนี่มันก่อขี้หางก่อนนะทุกคนขี้หางมันก่อนถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่เท่ละทุกคนอือหือนี่เดี๋ยวพอขึ้นไปหางมันติดกันนี่ไม่เท่ละเลยน้องเข้าใจมั้ยโอ้โหมันมีสีแดงด้วยนะทุกคนหางมันโคตรยาวเลยนะแต่มีว่าน่าจะขึ้นดีแน่นอนนี่ยาวจัดทุกคนหางขยันเกินคนต่อก็ขยันเกินเดี๋ยวพอตอนขึ้นนี่คอยดูนะทุกคนเห็นว่าต้องสวยแน่นอนเลยเป็นนะทุกคนโอ้โหโอ้โหมันหมุนติ้วๆเลยทุกคนนี่นี่โอ้ยาวมากทุกคนหางมันแป๊บนึงนะทุกคนมาดูก่อนก็ดูหางก่อนโอ้โห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 จามันกาวเลยทุกคนหางยาวน่าจะขึ้นดีนะน้องๆ นี่ทุกคนยาวมากน้องๆไม่ต้องสงสัยมากว่าทำไมเหงียดเรามากก็เพราะเหงียดเรามากเอียดหยอกเด็กเล่นโอเคตอนนี้เหงียดก็เก็บหางเสร็จเรียบร้อยแล้วเหงียดจะมัดเชือกนะทุกคนหมวกของเหงียดจะตั้งไว้ตรงนี้ก่อนเนี่ยเหงียดจะมามัดเชือกเหงียดจะเล่นให้น้องๆดูบอกเลยว่าขึ้นร้อยแน่นอนเหงียดจะเลือกใช้เชือกเอ็นนะทุกคนเพราะว่าถ้าไม่ใช่เชือกเอ็นอ่ะมันจะเอาไม่อยู่มานี่ทุกคนเห็นว่าน่าจะขึ้นดีขึ้นดีแน่นอนเออขึ้นดีแน่นอนขึ้นดีแน่นอนนี่น้องๆมาเราต้องมัดให้จับนะน้องๆนะเพราะว่ามันแกล้งมักนะโอเคนะเอามัดโบนถือให้ F4 เอามัดมาเลยก็ได้มาตั้งแต่เรียกว่าอ๋อมันเรียบร้อยโอเคมึงจะปล่อยเชือกไปเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราจะมาขึ้นว่าวสองห้องในตำนานกันเพราะว่าที่มันในตำนานเพราะมันนานมากแล้วทุกคนตัวนี้มันหลายปีมากแล้วก็ตรงนี้มันก็น้ำเริ่มแห้งแล้วนะทุกคนน้ำเริ่มแห้งแล้ววันนี้ลมดีมากเลยทุกคนมึงมาเตรียมมึงพลิกออกลมดีนะมังมัดว่าให้ยาวเลยนะทุกคนเพราะถ้าไม่ยาวเดี๋ยวมันพอแล้วมังมัดเตรียมบนกุนขึ้นแล้วนะทุกคนเอาแล้วลุ่มไปบังหน่อยทุกคนไม่รู้ลมมาอยู่ฝั่งไหนมาเด้อไม่รู้ว่าอุตสาหขึ้นดังดีลมอยู่หน่อยอะไรนะไม่ว่าขึ้นดีแต่ลมไม่รู้เป็นเรื่องหมัดอร่อยแล้วมันอยู่เป็นเพื่องมากฮ่าเห็นเล็กเดียวลึกลักหมดพอบนว่าขึ้นหรอกในตำนานนะตัวนี้นะขึ้นดีแล้วนะทุกคนแต่ลมมันไม่รู้เป็นไงขึ้นร้อยนัดดูหน้าลมไม้ลางมากทุกคนคือตอนที่มึงเห็นเล่นเมื่อกี้นะมึงเห็นก็งงเหมือนกันนะทุกคนว่าลมมันเป็นยังไงแต่มันน่าจะไปฝั่งนู้นแหละพร้อมไหมมาดพาไปเลย
ปอดึงให้ตึงโบนโอ้วันยังไงปล่อยเชือกก่อนวันเต็มก่อนแป๊บนึงเนี่ยไม่รู้ว่าน้องๆจะเห็นดีไหมน่าจะเห็นนะทุกคนเนาะถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นมันลมมันไปหน่อยทุกคนว่าในตำนานของจริงนะทุกคนโน่เดี๋ยวเงี้ยจะพาน้องๆมาดูนะว่าในตำนานของจริงนะนู่มาทุกคนมาดูมาดูลมไม่ดีแล้วล่ะเอามาเออบอกเราว่าดีนะลมนะมารึดๆหมดนี่พอบนว่ามันไปโดเอฟซีเออะพอได้เล่นกันเลยปันนี้เอฟซีก็พอได้เล่กันเลยเดี๋ยวไม่ขอเก็บก่อนวิ่งกันเหนื่อยแล้ววันนั้นไม่ได้เล่ตอนขึ้นดีนะเอฟซีเนาะเอาลงก่อนนี่คุณในตำนานไหมนี่ทางนางมันแดงแล้วนี่อืมนี่คุณในตำนานไหมนี่นี่นี่ในตำนานแต่ตำนานไหมคุณนี่อืมเก็บ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 ว่าในตำนานทางต้นไม้เลยสิเออนี่คุณนี่คุณเห็นไหมว้าวในตำนานทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ถึงแม้มันจะไม่ขึ้นเพราะว่ามันเชือกมันติดที่หัวทุกคนแต่ก็ไม่มีอะไรใครอยากดูคลิปใหม่ๆก็อย่าลืมฝากกดติดตามที่ช่องมังเอียดนะครับเซียนว้าวมันเขียนว่าช่องมังเอียดแหละแต่มันมีเซียนว้าวไม่มีเซียนว้าวก็ไม่มีอะไรเพราะมังเอียดเรามากเราคลิปนี้ก็ไม่มีมากชอบกดไลค์แชร์แต่ถ้าไม่อยากอะไรคุณกด subscribe ไว้ก่อนแล้วพบมังเอียดได้ใหม่ในพิณาสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ Yeah, let's go.